อืมสวัสดีค่ะวันนี้จีนได้ขนมจีนน้ำยาเป็นน้ำยาป่านะคะจีนทำเองทุกคนลูกชิ้นแน่นๆ น่ากินมากใส่ตีนด้วยนิดนึงเทมันเลยนี่ใส่หอมแล้วก็มะระมะระหน้าบ้านเหมือนเดิมค่ะดกเกินต้องรีบกินเดี๋ยวมันแก่โรยพริกป่นนิดนึงนะคะเพื่อความแซ่บพอก่อน เดี๋ยวเผ็ดเกินไปหิวค่ะมะระกระดกดกมาค่ะทุกคนทั้งหิวลูกไม่อยู่นาทีทองรีบเลยรีบเลยหิวมากโคเลก่อนนะคะระแวงไม้มากเลยลูกชิ้นปลาอร่อยก็ใช่มาค่ะมากินข้าวเที่ยงด้วยกันลืมค่ะอย่าลืม3ขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้จีนด้วยนะคะส่วนใครที่กดติดตามกดถูกใจและรับชมให้จีนจีนก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะเป็นกำลังใจทุกคนสำหรับคนทำคลิปแบบเราเนาะจะรู้กว่าจะได้แต่ละคลิปกว่าจะผ่าน
อยากซดน้ำว่าทำแบบพอมีน้ำซดนะคะแต่ก็ข้นเหมือนเดิมอุ่นไปอุ่นมาสับจีนที่แก่วันนั้นแหละค่ะจีนกินไม่หมดร้อนผักเยอะเหมือนเดิมหมดไม่หมดอีกเรื่องเป็นนักสืบอีกละน้ำผักเยอะกินไม่หมดหรอกค่ะซื้อบ้างเก็บบ้างกินยังไงก็ไม่เบื่อเนาะทุกคนน้ำจีนน้ำยาเนี่ยอ
กินไปเปื่อยสวยมากน้อยเปื่อยอากาศดีไม่ค่อยร้อนค่ะไม่ค่อยมีลมแต่ว่าไม่ค่อยร้อนน้ำยาป่าปลาทูที่เหลือจะทำยำนั่นแหละค่ะยำขนมจีนกินไปเปื่อย
คนคิดว่าจะกินไม่หมดนะคะเนี่ยพอทำเยอะเยอะอยู่นะอมนี่ก็เก็บด้วยหน้าบ้านด้วยไม่ใช่หน้าบ้านด้วยซื้อด้วยค่ะมีอยู่ต้นเดียวไงขึ้นไม่ทันนกเห็ดเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ